มครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งที่สองนะฮะครั้งแรกเราจัดไปเมื่อเดือนเด็กโอเคท่านคณบดีมาพอดีนั่นเดี๋ยวขอเรียนเชิญท่านคณบดีนะครับสวัสดีครับต้องขอประชันโทษนะฮะให้รอประเอิญมีธุระนิดหน่อยนะครับต้องไม่ทราบแต่ระยะเก่าจะแค่ไหนโอเคครับผมไงต้องขอบคุณนะครับท่านอาจารย์ในทีท่านอาจารย์สุขุมและอาจารย์ทุกท่านนะครับที่แล้วก็ผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับที่มาร่วมในการสัมมนาในวันนี้นะครับที่หลายคนอาจจะทราบแล้วนะครับว่าวันนี้จะเป็นการสัมมนาในเรื่องที่ว่าเป็นเรื่องของพลวัตการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจไทยในเชิงพื้นที่กับการความเหลื่อมล้ำนะครับซึ่งงานนี้เนี่ยนะครับก็เป็นงานที่ท่านอาจารย์อริยะนะครับท่านได้รับการสนับสนุนจากทางสปวให้ร่วมในการวิจัยเรื่องนี้นะครับแล้วก็ซึ่งท่านอาจารย์อริยะเองนั้นเนี่ยและทีมงานนะครับซึ่งท่านก็นั่งอยู่นี้แล้วก็ได้มีการนำเสนอในผลงานนี้ครั้งหนึ่งแล้วนะครับในวันนี้ผมมีการนำเสนอความก้าวหน้าและมุมมองใหม่ๆที่ได้รับจากการศึกษาผลงานชิ้นนี้นะครับผมก็หวังว่าท่านอาจารย์อริยะเองนั้นเนี่ยจะทำงานชิ้นนี้ต่อไปนะครับเพราะว่าในส่วนของคณะเองนั้นเนี่ยก็พยายามจะสนับสนุนให้เกิดการวิจัยในลักษณะแบบนี้เนี่ยที่มีความเป็นเซ็นเตอร์เป็นหน่วยศูนย์ของการวิจัยเหล่านี้เพื่อเป็นการให้มีการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆของคณะนะครับซึ่งในวันนี้เองต้องขอขอบคุณทางสปวเป็นอย่างยิ่งที่ให้การสนับสนุนโครงการนี้แล้วขอบคุณท่านอาจารย์ทุกท่านนะครับที่ร่วมในโครงการนี้ที่ได้มีการพัฒนาแล้วก็มีการศึกษาค้นคว้าวิจัยซึ่งผมคิดว่าผลการวิจัยในวันนี้เนี่ยเป็นประโยชน์ไม่ใช่เฉพาะในเรื่องส่วนของการพัฒนาความรู้ของมนุษย์ประเทศอย่างเดียวแต่ว่าผมคิดว่าเป็นการช่วยเสริมสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ซึ่งเป็นแปลว่าทีมงานที่อยู่ในตรงนี้เนี่ยก็เป็นอาจารย์รุ่นใหม่ของคณะนะครับแต่ผมจะบอกรุ่นใหม่นะครับนะฮะก็คิดว่าจะเป็นการส่วนช่วยเสริมทั้งในเรื่องของการวิจัยแล้วก็การในการสอนของคณะต่อไปนะครับต้องขอขอบคุณแล้วเราขอขอบคุณท่านอาจารย์อริยะอย่างยิ่งนะครับที่มาช่วยนำเสนอในวันนี้ก็ในที่นี้ผมขออนุญาตเปิดการสัมมนาในวันนี้แล้วก็หวังว่าผลการสัมมนาในวันนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์กับท่านไม่มากก็น้อยนะครับขอขอบคุณครับต้องขอขอบคุณท่านคณะบดีเป็นอย่างสูงนะครับในช่วงเช้านี้เดี๋ยวผมจะเป็นคนนำเสนอเซสชั่นแรกนะฮะซึ่งจะเป็นการปูพื้นนะฮะว่าวิธีการศึกษาของเราเนี่ยเป็นยังไงนะฮะเพราะในช่วงแรกเนี่ยผมจะพยายามโยงระหว่างเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์เข้ากับประเด็นทางปัจจัยทางการเมืองแล้วก็ประการเชิงสถาบันแล้วก็โดยยกตัวอย่างในเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์มาสนับสนุนนะฮะแล้วในช่วงที่สองนะซึ่งจะเป็นของทีมคณะวิจัยแต่ละท่านก็จะมีการฉายภาพการวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจเรื่องความเหลื่อมล้ำนะฮะโดยเราใช้เครื่องมือต่างๆหลายอันนะฮะนั้นทั้งหมดนี้นะครับคือทั้งหมดนี้ก็จะเป็นการพยายามที่จะพัฒนาเครื่องไม้เครื่องมือในการวิเคราะห์ปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ำเชิงพื้นที่นะฮะก่อนอื่นนะครับอันนี้เป็นผลงานบางส่วนนะของโครงการวิจัยอันนี้ที่เราทำไปแล้วนะครับอันแรกสุดจะเป็นบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารเศรษฐศาสตร์อายุของเกษตรเมื่อปลายปีแล้วแล้วก็มีบทความหนึ่งนำเสนอไปในซิมโบเซียมของคณะเมื่อปลายปีที่แล้วแล้วบางส่วนของที่ผมนำเสนอนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของหนังสือที่กำลังเขียนเสร็จแล้วแล้วก็นำเสนอไปทางสปอร์ตัวอีกบทความนึงจะเป็นของอาจารย์วันวิภาอาจารย์วิวิทนะครับซึ่งได้ทำอาจารย์ที่เป็นทีมเวิร์คของอาจารย์นะคืองานหลายๆอย่างก็จะมีนักวิจัยของเราก็จะทำในสาขาที่ตัวเองสนใจแล้วก็พยายามเอามาใช้ในการสอนแล้วก็ในการทำเรียนนิพนธ์ของเด็กด้วยซึ่งแต่ท้ายก็ยังมีชุดของงานวิจัยของ
ผู้ช่วยวิจารณ์และก็นักศึกษาปริญญาโทเอกของเรานะซึ่งตอนครั้งที่3ผมอาจจะลิสต์รายชื่อออกมาทีแล้วก็มีบทความหนึ่งซึ่งอาจารย์เฉลิมพงศ์ก็นำไปเสนอที่จุฬาเมื่อ8ปีที่แล้วซึ่งก็อยู่ในโครงการมีหนังสือแปลได้ขายดีมากฟังอาจารย์ฟอนเทสนะครับเรื่องเศรษฐกิจซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาของเราในการวิเคราะห์ปัญหาอันนี้นะซึ่งเดี๋ยวคิดว่าจะมีตัวอย่างให้ดูนะอันดับหนึ่งใช่ไหมใครอันดับหนึ่งแล้วบทความอีกบทความนึงจะเป็นของอาจารย์ที่มศวภาษามิตรนะครับดร.แทนนะฮะและอาจารย์จบปริญญาเอกที่นี่นะฮะก็สอนอยู่ที่มศวคันนี้นะครับบทความอันนี้ก็เขาเพิ่งเสนอไปของเจ็ดพิมพ์นะฮะยังอยู่ในระหว่างพิจารณาแล้วอันเก็บสุดท้ายก็เป็นบทความหลักฐานที่เรานำเสนอไปเมื่อครั้งที่1 เดือนสิงหาคมปีที่แล้วแล้วหลังสุดก็เป็นผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโทในปีนั้นจำนวนนี้โอเคนะนี่คือความก้าวหน้าของโครงการนี้ซึ่งเราติดผลงานออกมาบางส่วนโอเคในเรื่องของการวิเคราะห์พลวัตความเหลื่อมล้ำนะครับเราทราบดีว่าปัญหานี้เนี่ยเรามีเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ค่อนข้างจะเป็นที่รู้จักกันแพร่หลายนะฮะก็คือของเคอร์เซนต์เคอร์นะฮะซึ่งมาจากบทความเมื่อปี1955นะฮะแล้วไอ้ผลสรุปอันนี้เนี่ยเป็นผลมาจากการวิเคราะห์นะการขยายตัวทางเศรษฐกิจซึ่งเกิดจากการสะสมทุนนะครับหรือ neo classical growth model นะสำหรับ neo classicโดยสรุปหลักๆได้ว่าในการขยายตัวนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยทุนที่สะสมเพิ่มขึ้นแล้วก็เทคโนโลยีนะ2ตัวแค่นั้นเองนะฮะแล้วจาก2ตัวนี้เนี่ยเขาสามารถนำไปวิเคราะห์เป็นเส้นคริสเตียนเคิร์ฟเมื่อปี1955
อื่นๆซึ่งได้แก่ยกตัวอย่างระบบการเมืองการปกครองต่างๆเนี่ยมันจะไม่มีผลต่อในความเหลื่อมล้ำพลวัตการเปลี่ยนแปลงความเหลื่อมล้ำในอนาคตเท่าไหร่หรือสรุปก็คือว่าเหตุการณ์สำคัญในทางประวัติศาสตร์เนี่ยมันจะไม่มีผลกระทบอะไรต่อเส้นทางการพัฒนาหรือว่ามันเป็นพาร์ทดีพเอนเดนต์พาร์ทดีพเอนเดนต์แต่เราทราบดีว่าปัจจัยในเรื่องของทางการเมืองการปกครองต่างๆเงื่อนไขต่างๆเนี่ยมันย่อมจะส่งผลต่อความเหลื่อมล้ำการเปลี่ยนแปลงความเหลื่อมล้ำในอนาคตนี้ประเด็นก็คือว่าเราจะนำสิ่งเหล่านี้เนี่ยครอบมันดูครอบเป็นเฟรมเวิร์กอันเดิมได้อย่างไรนะครับเพื่อทำให้เส้นทางการพัฒนาในอนาคตเนี่ยมันขึ้นอยู่กับเส้นทางการพัฒนาในอดีตด้วยเหตุผลก็คือทำไมเราต้องมาสนใจนี้เหตุผลก็คือมันก็จะทำให้การเสนอเนี่ยเชิงนโยบายเนี่ยมาสอดคล้องกับความเป็นจริงมากขึ้นมันจะสามารถแก้ปัญหาได้มากขึ้นอาจจะตอบโจทย์หลายอย่างที่เฟรมเวิร์กอันเดิมเนี่ยมันไม่สามารถจะตอบได้นะครับโอเคนะครับจากแนวคิดอันนี้เนี่ยมันจะนำไปสู่ไอ้สิ่งที่เราเรียกว่ามันมีสภาวะดุลยภาพที่เป็นไปได้มากกว่าหนึ่งสภาวะหรือมัลติเพิลอีควิลิเบียมนะครับอันนี้ผมขอสรุปสั้นๆเลยนะครับว่าง่ายๆโดยใช้กราฟรูปนี้นะครับเรามีอยู่2มิตินะฮะในรูปนี้คือแกนนอนเป็นระดับรายได้ต่อหัวนะฮะแกนตั้งเป็นความเหลื่อมล้ำนะฮะเราใช้คอนเซ็ปต์ของคริสเซนต์เคิร์ฟอันเดิมเนี่ยเราก็ได้เส้นสีฟ้าง่ายๆเป็นสีฟ้าสะท้อนไอ้ยูเคิร์ฟความนะฮะที่เคิร์ฟที่ความอันนี้นะฮะทีนี้พอเราจะบวกปัจจัยที่3เข้าไปนะฮะปัจจัยที่3เข้าไปมันก็มีทางเลือกอยู่2ทางคือผมจะไปเพิ่มรูปเป็น3มิตินะครับเพิ่มรูปเป็น3มิติซึ่งผมก็จะวาดยากผมไม่กําไม่เอา3มิติอ่ะผมจะเอา2มิติเดิมเพราะฉะนั้นแฟกเตอร์อีกแฟกเตอร์นึงที่มีเพิ่มขึ้นมาเนี่ยคือปัจจัยเชิงสถาบันเนี่ยมันก็จะไปกระทบกับเส้นให้มันเส้นมันชิดขึ้นชิดลงเพราะนั้นเส้นสีฟ้านี่กรณีที่1เนี่ยผมแทนด้วยCrescent Curve ปี1955แต่ถ้าเรารวมปัจจัยเชิงสถาบันเข้าไปด้วยเช่นการเมืองการปกครองต่างๆกฎหมายต่างๆเนี่ยมันก็จะทำให้เส้นนี้ชิดขึ้นนะชิดขึ้นเนี่ยมันมีชิดขึ้นได้หลายแบบคือชิดขึ้นหนึ่งเนี่ยมันอาจจะทำให้ไอ้จุดสูงสุดเนี่ยมันเลื่อนไปทางขวามากขึ้นก็คือระยะเวลาในการที่ทำให้ความเหลื่อมล้ำเนี่ยอนาคตเนี่ยมันลดลงเนี่ยมันจะยาวนานขึ้นเนื่องจากผลของแฟกเตอร์ในเรื่องของปัจจัยเชิงสถาบันหรือซึ่งในลักษณะนี้เนี่ยระบบการมันมีผลผนวกเข้ากับกลไกของการสะสมทุนและเทคโนโลยีนะซึ่งเปเปอร์อันนี้ก็มาจากของเซมูกูเมื่อปี2002นะฮะแล้วไอ้ผลอันนี้เนี่ยมันสามารถจุดที่มันจะวกลงเนี่ยมันอาจจะวกลงได้มากกว่า1จุดนะฮะก็คือกรณีของ multiple equilibrium นะฮะแล้วนอกจากว่ามันจะวกลงแล้วเนี่ยมันมีกรณีที่มันอาจจะว่าเป็นไปได้ว่าความเหลื่อมล้ำในระยะยาวเนี่ยมันไม่ลดลงแต่มันไปถึงสุดกูเลยเป็นอีก extreme case หนึ่งซึ่งงานล่าสุดก็คือของฟิกิตตี้เมื่อปีที่แล้ว2014นะครับหนังสือที่ฮอตมากปีที่แล้วว่าพยากรณ์ว่าในระยะยาวเนี่ยโดยเข้าไปเอาข้อมูลต่างๆอดีตเนี่ยแล้วก็สรุปว่าในอนาคตในความเหลื่อมล้ำมันจะไปถึงจุดที่มันเป็นวิกฤตอันนี้ก็จะแสงเดือนเส้นสีเขียวนะเพราะฉะนั้นจากเฟรมเวิร์กอันนี้เนี่ยมันก็สามารถที่จะรวมเหตุการณ์ที่เป็นไปได้ทั้งหมดนะจากรูปอันนี้นะทุกกรณีเพราะนั้นเวลาเราวิเคราะห์เนี่ยส่วนมากเราจะไปเฉพาะเส้นสีฟ้าเส้นสีฟ้าเพราะว่าเฉพาะเส้นสีฟ้าก็ยากแล้วเพราะเดี๋ยวเราจะเห็นว่าตอนท้ายเนี่ยเราพยายามจะวัดผลกระทบจากเส้นสีเฉพาะเส้นสีฟ้าคือปัจจัยทางเศรษฐกิจแล้วก็อาจจะมีปัจจัยทางสังคมบ้างนะแค่นี้เนี่ยมันก็เกี่ยวกับตัวแปรค่อนข้างจะเยอะแล้วจำลองก็จะซับซ้อนมากแล้วเพราะฉะนั้นแต่มันก็ยังอย่างที่ผมบอกมันก็ยังมีข้อจำกัดมันยังไม่สามารถอธิบายได้นโยบายที่มันถูกต้องนะเพราะฉะนั้นการรวม
เอาปัจจัยนอกจากปัจจัยทางเศรษฐกิจเข้าไปซึ่งมันน่าจะดีขึ้นแต่มันก็หมายความว่ามันวิธีการมันก็จะยากซับซ้อนมากขึ้นนะครับแต่ก่อนที่เราจะรวมเนี่ยเราควรจะเช็คก่อนว่าปัจจัยพวกนี้เนี่ยมันมีผลจริงหรือเปล่านะวิธีเช็คของผมก็คือผมก็จะย้อนกลับไปที่อดีตดูว่าปัจจัยพวกนี้เนี่ยที่ผ่านมามันมีผลกระทบต่อความเหลื่อมล้ำของประเทศไทยในเชิงพื้นที่อย่างไรซึ่งในตอนแรกผมจะอธิบายเป็นเคสออกมาให้พวกเราเห็นนะแล้วก็หวังว่าถ้าอันนี้มันเป็นปัจจัยที่สำคัญเนี่ยในการวิเคราะห์ต่อไปเนี่ยนะคนเราก็จะต้องพยายามผนวกสิ่งเหล่านี้เข้าไปในแบบจำลองนะซึ่งมันก็คงจะต้องใช้เวลาแต่มันจะเป็นทิศทางการพัฒนาหรือการศึกษาต่อไปในอนาคตนะเพื่อทำให้เครื่องไม้เครื่องมือดีขึ้นนะนี่คือวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัยนะฮะอันนี้คือ3เคอร์เมื่อกี้ก็คือแต่ละเปเปอร์ที่อ้างอิงถึงนะมีอยู่3เปเปอร์อันสุดท้ายเป็นหนังสือโอเคนะครับอันนี้เราก็มาดูเอาเส้นสีเขียวก่อนเอาเส้นสีเขียวก่อนนะฮะซึ่งอย่างที่เมื่อกี้ผมเรียนให้ทราบเนี่ยวิกิติป2014นะฮะซึ่งตอนนี้เขาไปอยู่ RSE แล้วมั้งใช่ไหมรู้สึกล่าสุดนะครับเขาก็เสนอเขาตัวแยงเป็นงานล่าสุดที่ตัวแยงเพื่อเสนอเคิร์ฟว่าจริงๆแล้วมันจะวกขึ้นในระยะยาวเนื่องจากเหตุผลของเขาคือว่าเนื่องจากอัตราการเพิ่มของผลตอบแทนของทุนกับสินทรัพย์นะซึ่งแทนด้วยตัว R เล็กเนี่ยมันจะมีค่าสูงกว่าอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจตัว G เล็กของเราเนี่ยซึ่งเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะทำให้ส่วนแบ่งของทุนต่อสินทรัพย์ต่อรายได้เพิ่มสูงขึ้นไปเรื่อยๆในระยะยาวแต่ความเหลื่อมล้ำก็จะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆนะจากข้อสรุปอันนี้เขาก็เสนอต่อไปว่ามันวิธีการที่จะแก้ปัญหานี้ตั้งแต่เนิ่นๆก็คือการศึกษาทั้งหมดนี้เขาอย่างที่ผมเรียนนะครับเขาก็ไปรวบรวมข้อมูลค่อนข้างเยอะและย้อนหลังไปในอดีตค่อนข้างจะไกลในประเทศต่างๆนะแล้วก็สรุปว่ามีวิธีเดียวคือต้องขึ้นภาษีค่อนข้างจะเยอะค่อนข้างจะเยอะมากซึ่งการขึ้นภาษีเยอะอย่างนี้เนี่ยมันจริงๆมันก็มีอิมพิเคชันว่ามันจะกระทบต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการขยายตัวทางเศรษฐกิจแย่มันก็อาจจะกระทบต่อไอ้ความเหลื่อมล้ำด้วยนะเพราะว่ายิ่งเค้กมันยิ่งน้อยลงการแบ่งมันก็จะยิ่งยากขึ้นนะอันนี้ประเด็นก็คือว่าแล้วมันมีแนวโน้มเป็นไปได้มากแค่ไหนว่ามันจะเป็นเส้นสีเขียวนะฮะในเบื้องต้นถ้าที่ผมดูมาเนี่ยไอ้การวิเคราะห์ของเขาเนี่ยมันยังมีปัญหาในเรื่องของความถูกต้องมันยังค่อนข้างจะเยอะนะฮะเพราะฉะนั้นข้อสรุปต่างๆที่เขาเสนอมาเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องเป็นจริงนะแล้วก็มีการถกเถียงเรื่องนี้อยู่พอสมควรนะเช่นในสไลด์นี้ก็มีหลายคนเถียงว่าไอ้สิ่งที่เขาวิเคราะห์เนี่ยมันไม่ถูกนะซึ่งผมจะข้ามสุดที่ไปละกันก็คือ question mark ไว้ว่ามันอาจจะไม่จริงเส้นสีเขียวนะมันในเคสในความสนใจของเราตอนนี้ก็คือมันก็เหลืออยู่2เส้นนะคือเส้นสีฟ้า A กับเส้น B นะเส้น B ก็บอกกรณีที่มันมี multiple equilibrium ได้นะครับก็ขึ้นอยู่กับคนในสังคมว่ามีความเชื่อความคิดยังไงนะมันจะมี equilibrium อยู่หลายอันแต่มันมี equilibrium อันเดียวที่จะเกิดขึ้นจริงๆขึ้นอยู่กับความเชื่อความคิดของคนในสังคมเพราะฉะนั้นไอ้เส้น B มันก็จะยืดอยู่มันจะยืดอยู่กว่าหรือมันจะอธิบายได้มากกว่าคือเส้น B จะไปเจอเคสของเส้น A เส้น A เป็น special case ของเส้น B มันเส้น B ก็จะดีกว่าแต่มันหมายความว่าเราจะต้องใช้ข้อมูลใช้การวิเคราะห์ที่มันซับซ้อนมากขึ้นโอเคครับแล้วผมตัดเส้นสีเขียวไปแล้วนะฮะตอนนี้ผมจะดูการศึกษาเนี่ยของอาเซมุนคูและก็โรบินสัน2002นะมันเป็นงานที่พยายามจะพ่นโดดทฤษฎีศึกษาการเมืองเข้าไปในเครสเซนต์เคิร์ฟปี1955โดยอธิบายว่าความเหลื่อมล้ำที่มากขึ้นเนี่ยจริงๆเนี่ยมันก็จะมีผลกระทบต่อเสถียรภาพทางการเมืองแล้วพอมันกระทบเสถียรภาพการเมืองเนี่ยคนที่มีความได้เปรียบในสังคมก็จะเห็นว่าเกิดเขาไม่ยอมเพราะมันยังผ่อนปลนในเรื่องของการกระจายรายได้ที่ดีขึ้นนะสุดท้ายมันก็จะพังอันนี้ก็เป็นจุดโต้ว่าเส้นสีเขียวจริงๆ
ไม่ยอมหยุดเนี่ยมาจะไปถึงวิกฤตแล้วก็ทุกคนก็พังเพราะจากอันนี้เนี่ยมันก็จะทำให้เกิดมีการกระจายรายได้เพิ่มขึ้นได้ในระดับหนึ่งคือเมื่อถึงจุดหนึ่งแล้วในการศึกษานี้ก็สรุปว่ามันสามารถที่จะเกิดได้3กรณีกรณีที่1ก็คือ Christmas Curve ก็คือจ่ายการเมืองจะไม่มีผลมากเท่าไหร่อันที่2ก็คือกลายเป็นเอกาธิปัตย์ก็คือระบบทั้งระบบถูกกำหนดโดยคนกลุ่มนึงนะฮะแล้วในอันนี้ก็จะมีความขัดแย้งสูงแล้วก็มีความเหลื่อมล้ำสูงแล้วนะความเป็นไปได้อันนี้ก็เป็นอีควิลิเบียมอันนึงอีควิลิเบียมอีกอันนึงก็คือเราก็ยกตัวอย่างกรณีของความสำเร็จของเอเชียตะวันออกก็คือในประเทศเหล่านี้เนี่ยจะมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจค่อนข้างจะสูงแล้วก็ความเหลื่อมล้ำก็มีแนวโน้มลดลงนะอันนี้ก็เป็นเคสที่เป็นไปได้3เคสก็คือพูดง่ายๆก็คือเราจะมีเคสของ multiple equilibrium เกิดขึ้นโอเคนะครับอันนี้ประเด็นต่อไปนะฮะก็คือปัจจัยที่กำหนดความเหลื่อมล้ำเชิงพื้นที่ของไทยในอดีตอันนี้จะเป็นส่วนที่ผมพยายามสรุปมาว่ามันมีกรณีไหนบ้างที่ทำให้เราเชื่อว่าเรื่องพวกนี้เนี่ยมันมีความสำคัญนะครับบางส่วนที่ผมพูดไปแล้วเมื่อคราวที่แล้วผมก็จะไปเร็วหน่อยแล้วกันอันแรกเลยนะครับอันแรกคืออันนี้ผมพูดไปคราวที่แล้วก็คือว่าความเหลื่อมล้ำเนี่ยในอดีตเนี่ยนะในอดีตเมื่อต้นรัตนโกสินทร์ตอนต้นเนี่ยมันเกิดจากปัจจัยเงื่อนไขในเรื่องของการเกณฑ์แรงงานคือแรงงานหายากที่มีอยู่เยอะนะฮะเพราะฉะนั้นการเงื่อนไขในการเกณฑ์แรงงานที่มันเข้มงวดมันก็ทำให้ไม่มีแรงจูงใจในการทำงานผลผลิตก็จะต่ำนะแล้วก็แรงงานก็จะหลบหนีนะฮะผมขอไปเรื่อยเพราะนั้นเราก็จะสังเกตเห็นว่าในช่วงนั้นมันก็จะมีตั้งแต่ร.1ถึงร.3ก็จะมีการผ่อนปรนจำนวนเดือนในการเกณฑ์แรงงานให้น้อยลงนะให้น้อยลงก็คือพอเกณฑ์น้อยลงเนี่ยแรงงานเหล่านี้ก็จะมีเวลาไปทำงานของตัวเองมากขึ้นก็จะผลิตได้มากขึ้นผลิตในเรื่องของข้าวได้มากขึ้นนะพอผลิตได้มากขึ้นปุ๊บเนี่ยมันจะมีความแตกต่างคือชนะส่วนใหญ่จะผิดเพื่อการยังชีพเท่านั้นนะครับเนื่องจากสภาพแวดล้อมต่างๆแต่ในบางพื้นที่เนี่ยจะสามารถผิดเซอร์พาสได้ส่วนเกินได้เนื่องจากพื้นที่อุดมสมบูรณ์นะครับเพราะฉะนั้นพอมีเวลาว่างมากขึ้นเนี่ยคนที่สามารถสร้างเซอร์พาสได้เพิ่มขึ้นคือชาวนาในพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ก็คือพื้นที่สามเหลี่ยมแม่น้ำเจ้าพระยาตามตัวนะฮะเพราะนั้นการผิดเพิ่มขึ้นอันนี้ก็ได้มาจากแรงจูงใจในตลาดเพราะว่าถ้าเกิดเขาผิดมากขึ้นเนี่ยเขาสามารถจะขายให้กับรัฐก็จะส่งออกบางส่วนแล้วใช้ในเรื่องของการทหารชาวนากลุ่มนี้ก็จะมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับชาวนากลุ่มที่ยังผิดเพื่อการยังชีพเท่านั้นเพราะว่าเขาจะมีเวลาว่างเพื่อทำอย่างอื่นมากขึ้นเพราะว่าเขาจะสามารถทำงานที่เป็น specialization มากขึ้นนะครับต่อมาที่สี่เศษสามที่พูดไว้นะพวกนี้ก็จะมีความเป็นอยู่ดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นในเชิงของพื้นที่อันนี้เนี่ยผมก็ลองคำนวณคร่าวๆจากตัวเลขที่มีก็ประมาณ 1.4 ความเหลื่อมล้ำเนี่ยรายได้ของคนที่ในพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์นะครับเพราะฉะนั้น implication มันก็บอกว่าถ้าเกิดดูในเรื่องของความเหลื่อมล้ำเชิงพื้นที่เนี่ยในหมู่ชาวนาด้วยกันเองเนี่ยความเหลื่อมล้ำเชิงพื้นที่มันเพิ่มขึ้นในกรณีนี้นะฮะแต่ถ้าเกิดเรามองในระดับของทั้งหมดเนี่ยมันแปลว่าชาวนาบางส่วนนะจะได้ผลประโยชน์เพิ่มขึ้นขณะที่คนชั้นนำหรือผู้ปกครองก็จะได้ผลผลิตน้อยลงเพราะว่าเกณฑ์แรงงานน้อยลงเพราะฉะนั้นมองในแง่นี้เนี่ยความเหลื่อมล้ำทั้งระบบมันก็ลดลงเพราะถ้ามองพื้นที่กับมองทั้งระบบมันไม่จำเป็นต้องไปด้วยกันแต่เหตุผลที่ต้องปล่อยให้มีการตัดสินใจผลิตเองมากขึ้นโดยการลดจำนวนเกณฑ์แรงงานแล้วก็ให้ชาวนาตัดสินใจเองแล้วก็ลดการหนีเข้าป่าน้อยลงเนี่ยก็เพื่อไปสร้างแรงจูงใจที่บอกเพราะว่าการตรวจสอบเนี่ยมันเป็นไปด้วยความยากลำบากมาก
เพราะนั้นพูดง่ายๆคือผู้ปกครองสมัยนั้นก็เข้าใจหลักเศรษฐศาสตร์พอสมควรครับก็มองเห็นปัญหานี้แล้วก็ออกโซลูชันอันนี้ออกมานะฮะซึ่งมันก็จะนำไปสู่อีควิลิเบียมแบบหนึ่งในระยะยาวถ้าระบบนี้มันยังคงอยู่ต่อไปนะฮะถ้าระบบนี้ยังคงอยู่ต่อไปไม่เปลี่ยนแปลงเพราะนั้นเซตติ้งของพลวัตในระยะยาวขึ้นอยู่กับก่อการเมืองการปกครองเป็นตัวกำหนดซึ่งสัมพันธ์กับนโยบายทางเศรษฐกิจในยุคนั้นๆนะฮะโอเคนะมันเป็นพาร์ทดีเพนเดนต์มันไม่ใช่พาร์ทที่ดีเพนเดนต์แบบที่คริสเนเธอร์เขาพูดไว้ตอนต้นแต่สาเหตุที่เขาทำหนึ่งนะเพราะว่าเพื่อให้ง่ายต่อการวิเคราะห์โอเคนะครับอันนี้คือกรณีที่หนึ่งนะที่เราพูดไปตอนที่แล้วสรุปสั้นๆนะแล้วสรุปก็คือคริสเนเธอร์มี1995ก็เป็นจีค่าขยายออกไปโดยรวมปัจจัยเรื่องสถาบันเข้ามาด้วยอันที่สองก็เกี่ยวกับอันที่หนึ่งพอสมควรว่าเซตติ้งของระบบเศรษฐกิจในตอนนั้นเนี่ยตัวสำคัญเนี่ยนอกจากเศรษฐกิจแล้วคือความมั่นคงนะคือความมั่นคงนะตอนนั้นฝรั่งยังเข้ามาแล้วแต่ยังไม่มีบทบาทในพื้นที่ตรงนี้มากนะสมัยตอนเนี้ยใครๆดูละครตอนนี้อยู่สุขสาวที่ก็จะเห็นนะมันจะมีสงครามประเทศเพื่อนบ้านนะเพราะนั้นสงครามจะเป็นตัวกำหนดความเหลื่อมล้ำพอสมควรในยุคก่อนที่จะมีสันติสัญญาปารีสผมก็เอาแบบจำลองง่ายๆเมื่อมาสะท้อนให้เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้เรื่องพวกที่มันเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ทั้งนั้นเลยแล้วมันก็มีอิมพิเคชันของความเหลื่อมล้ำอยู่นะเพื่อให้ง่ายเนี่ยผมสมมติว่าอาณาเขตของพื้นที่ประเทศเนี่ยแสดงเรื่องเป็นวงกลมแล้วกันเป็นวงกลมนะฮะแล้วแต่พื้นที่ของวงกลมนี่แสดงเรื่องตัวทีจริงๆในสมัยนั้นน่ะคอนเซ็ปต์ในเรื่องของพื้นที่อาณาเขตมันยังไม่เหมือนกับปัจจุบันนะฮะมันยังไม่ได้เข้มงวดแบบปัจจุบันแต่เพื่อการง่ายในการวิเคราะห์ผมจะบอกว่ามันเป็นพื้นที่วงกลมแล้วพื้นที่วงกลมเราก็ทราบว่าไพ่อาร์กำลังสองใช่ไหมครับไพ่อาร์กำลังสองอันนี้เนี่ยตัวอาร์คือถ้าเกิดเรามีกำลังทหารที่เข้มแข็งเนี่ยเราก็สามารถจะขยายอาณาเขตได้มากคือเพราะนั้นเอก็คือขนาดกองทัพของเราถ้ากองทัพมากมันก็จะขยายอาณาเขตพื้นที่ได้มากโอเคนะครับทีนี้อย่างที่ผมเรียนได้ทราบว่าในสมัยนั้นเนี่ยปัจจัยการผลิตที่สำคัญที่สุดคือปัจจัยแรงงานปัจจัยที่ดินยังไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่เพราะว่ามีเหลือเฟือถ้าเรามีแรงเราก็ไปปลูกเปิดต้นได้เพราะฉะนั้นคอนเซ็ปต์อันที่สำคัญที่สุดในตอนนั้นก็คือแรงงานซึ่งแรงงานสามารถใช้อยู่ได้สองอย่างนะคือใช้เพื่อการผลิตนะก็คือไปทำไปปลูกข้าวไปทำไร่ทำนาซึ่งผมแทนด้วยตัว Lแล้วส่วนหนึ่งก็เกณฑ์ไปเป็นทหารนะหรือใช้เวลาบางส่วนไปเป็นทหารเพราะฉะนั้น L บวก A ก็จะเป็นจำนวนแรงงานหรือเวลาทั้งหมดที่มีก็คือ N นะคือ N ซึ่ง N นี้มันก็จะขึ้นอยู่กับเป็นฟังก์ชันของพื้นที่ขนาดของพื้นที่ประเทศนั้นขนาดของพื้นที่ประเทศนั้นก็คือตัว T แล้วตัว T มันก็ไปขึ้นอยู่กับขนาดกองทัพด้วยเพราะว่ามันต้องสู้รบกับประเทศเพื่อนบ้านอยู่ตลอดโอเคนะครับแล้วการผลิตส่วนใหญ่ก็คือผลิตเพื่อเป็นอาหารนี้ใช้เพื่อการบริโภคของในประเทศแล้วก็เป็นเสบียงสำหรับทำสงครามนะสมมติว่า Q ตัวนี้ก็คือ output ทางการเกษตรครับ production function ตัวเองนะฮะซึ่งขึ้นอยู่กับจำนวนเกษตรกรแรงงานที่ไม่ถูกเกณฑ์เป็นอาหารก็คือ L ขึ้นอยู่กับที่ดินซึ่งแทนด้วยตัวพื้นที่ของประเทศคือ TAเพราะถ้าเกิดพื้นที่เราตีเข้ามากคือพื้นที่ใหญ่มากขึ้นเราก็จะมีพื้นที่มากขึ้นในการปรับปรุงแล้วขึ้นอยู่กับการลงทุนในเรื่องระบบชลประทานต่างๆการขุดคลองต่างๆซึ่งแทนด้วยตัว G นะตัว G อันนี้เนี่ยขึ้นอยู่กับแรงงานก็คือใช้เกณฑ์แรงงานภาคหรือแรงงานที่ไม่ใช่ทหารเนี่ยก็คือตัว L แล้วแรงงานอีกอันนึงที่เราใช้ในตอนนั้นคือแรงงานชาวจีนอพยพทั้งผมแทนด้วยตัว Cนั้นรวมทุกอย่างในแผนทุกรอบนั้นนี่คือเอาท์พุตที่ผลิตได้ทั้งหมดนะฮะลบด้วยค่าจ้างที่เราจ่ายให้กับแรงงาน
ที่อพยพชาติจีนอพยพเข้ามาคือเอ็กซีนะฮะแล้วลบด้วยต้นทุนที่เราต้องจ่ายให้กับต้นทุนที่เราจะต้องจ่ายกับที่ดินในการใช้ที่ดินที่ดีตอนนั้นยังไม่สำคัญเท่าไหร่นะลดโอเคแล้วลดด้วยโอเคตัวสุดท้ายคือสัดส่วนของประชากรทั้งหมดที่ถูกเกณฑ์ไปเป็นทหารโอเคจากคอนเซ็ปต์ง่ายๆนี้ผมก็สรุปเป็นเส้นในการตัดสินใจนะเส้นที่สองเส้น marginal cost กับ marginal benefit นะของการตัดสินใจเส้นตัวแกนนอนจะเป็นขนาดของกองทัพนะฮะแล้วต้นทุนหน่วยสุดท้ายของกองทัพนี่จะแซงด้วยเส้น LL เส้น LL ซึ่งมีสลบเป็นบวกนะ marginal cost ของการขยายกองทัพในประเทศส่วน marginal benefit จะแทนด้วยเส้น AA ผ่านนะสาเหตุที่ทำให้มันบวกอย่างนี้เพื่อจะให้มันมีประเด็นว่ามันมีอีควิลิเบียมที่มันมีดุลยภาพที่มีเสถียรภาพกับไม่มีเสถียรภาพในรูปนี้เราจะเห็นว่ามันมีจุดตัดมันมีจุดตัดอยู่3จุดนะฮะจุดแรกเป็นอีควิลิเบียมที่มีเสถียรภาพจุดแรกเป็นอีควิลิเบียมที่มีเสถียรภาพนะฮะจุดที่คือ A1 นะมี3ของเป็น A1 กับจุดที่3จุดทางขวาสุดก็คือ A3 จะมีเสถียรภาพจุด A2 จะเป็นอีควิลิเบียมที่ไม่มีเสถียรภาพก็คือเราไปอยู่บริเวณใกล้ๆ A2 จะวิ่งไปที่ A1 เลย A3 เวลาเปลี่ยนแปลงไปประเด็นก็คืออันนี้ถ้าเราในสมัยนั้นเนี่ยโดยทั่วไปในดุลยภาพมันอยู่ที่ A1 ซึ่งจะมีไซส์ของกองทัพที่เล็กที่สุดเมื่อเทียบกับอีก2อันอันนี้จะโยงความเหลื่อมล้ำยังไงมันก็ขึ้นอยู่กับเป้าหมายของประเทศว่าต้องการจะขยายอาณาจักรมากน้อยแค่ไหนนะถ้าเกิดเรามีในยุคที่เรามีผู้นำที่เข้มแข็งแล้วเราต้องการขยายอาณาจักรประเทศให้มากให้ใหญ่ขึ้นเราก็จะไปที่ A3 ใช่ไหมฮะเราจะขยายกองทัพไปที่ A3 ไปเรื่องที่ A3 แต่ A3 มันจะเกิดขึ้นได้ยังไงอันนี้มันจะเกี่ยวข้องกับความเหลื่อมล้ำนะฮะเหตุการณ์ที่จะไปที่ A3 จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อรัฐบาลนะรัฐบาลจะต้องเค้นเอาผลผลิตจากเฉลยศึกมาให้ได้มากที่สุดนะก็คือจะต้องเค้นแล้วก็จะต้องเค้นเอาจากแรงงานทางหัวเมืองที่เป็นเมืองขึ้นให้มากที่สุดเพราะฉะนั้น implication ของมันก็คือการขยายอาณาเขตที่มันใหญ่เนี่ยมันจะมีความเหลื่อมล้ำแล้วในเชิงพื้นที่ระหว่างศูนย์กลางกับเมืองประเทศสหรัฐมากขึ้นอันนี้ก็เกิดจากปัจจัยทางการเมืองการปกครองล้วนๆนะมีเศรษฐกิจเสริมเข้าไปก็คือไปคิดในเรื่องของ marginal cost marginal benefit ว่าเราจะ trade off ระหว่างทหารกับแรงงานเกษตรยังไงนะก็มีเศรษฐศาสตร์ซ่อนอยู่อันที่สองคือนอกจากนั้นแล้วเนี่ยรัฐบาลกลางก็ต้องเก็บเกี่ยวผลผลิตส่วนเกินจากพื้นที่เกษตรกรรมส่วนใหญ่ในประเทศให้ได้มากขึ้นก็คือต้องเก็บส่วนเกินจากชาวนาในประเทศให้มากขึ้นเพื่อไปเป็นเสบียงในกองทหารเพราะความเหลื่อมล้ำในประเทศก็จะมีสูงขึ้นในยุคที่จะต้องทำสงครามกันมากอันที่สามที่ทำได้ก็คือก็ขูดพยายามเก็บส่วนเกินจากแรงงานจีนให้ได้มากซึ่งเราก็เห็นว่าแรงงานจีนเข้ามาทำนะมันจะมีอบายมุขคอยล่ออยู่ก็คือลงปินแล้วก็อะไรต่างๆซึ่งไอ้พวกนี้ก็จะเป็นรายได้ของรัฐบาลไปด้วยในสมัยนั้นเหล่านี้ก็สะท้อนให้เห็นว่าปัจจัยทางการเมืองการปกครองเนี่ยมันมีผลต่อความเหลื่อมล้ำในยุคสมัยนั้นนะฮะในเชิงพื้นที่นะครับอันนี้ถ้าเกิดโครงสร้างอย่างนี้มันยังดำรงอยู่เนี่ยเราก็จะพอจะเห็นได้ว่าดุลยภาพมันก็จะวิ่งระหว่าง A1 A3 เนี่ย A1 A3 โอเคเคสที่3นะฮะเคสที่3ก็คือหลังจากสงครามจบที่สัญญาบาวลิงนะโครงสร้างทางการเมืองการปกครองเปลี่ยนไปอีกแล้วตอนนี้เปลี่ยนไปเพราะว่าอิทธิพลของประเทศเพื่อนบ้านตะวันตกนะทำ
ำให้การสู้รบกับประเทศเพื่อนบ้านไม่เป็นประเด็นละนะเพราะลูกที่เมื่อกี้ผมนำเสนอเนี่ยใช้ไม่ได้ละหลังจากสนธิสัญญาเปล่าลิงลูกที่นำเสนอใช้ไม่ได้ละไม่ได้สู้รบกันละก็คือพูดง่ายๆคือโครงสร้างการเมืองเศรษฐกิจเปลี่ยนไปละซึ่งก็จะมีอิมพิเคชันกับพลวัตการเปลี่ยนแปลงของความเหลื่อมล้ำในระยะยาวด้วยเพราะนั้นก็คือความจะบอกว่าไอ้การเปลี่ยนแปลงนั้นขึ้นอยู่กับเส้นทางการพัฒนาในอดีตประวัติศาสตร์การเปลี่ยนแปลงแน่ๆในสมัยรัชกาลที่4นะฮะหลังจากที่มันมีการเปลี่ยนแปลงนะฮะเข้าสู่ตลาดเสรีมากขึ้นนะฮะรัฐบาลประเทศสยามเนี่ยถูกใช้โดยมหาอำนาจสองมหาอำนาจคืออังกฤษกับฝรั่งเศสแล้วใช้ประเทศไทยเป็นหลักการชนนะฮะวิธีวิเคราะห์นะผมจะสมมติอย่างนี้แล้วกันเพื่อให้ง่ายเนี่ยสมมติว่าสี่เหลี่ยมจัตุรัส2ลูกอันนี้เนี่ยสองลูกเลเซอร์สี่เหลี่ยมจัตุรัส2ลูกนี้ถ้าเกิดทั้งอังกฤษกับฝรั่งเศสเนี่ยไม่ใช้ประเทศไทยเป็นรัฐกันชนคือแต่ผนวกประเทศไทยเป็นเมืองขึ้นนะฮะก็จะเกิดเหตุการณ์สมมติอันนี้ว่าก็แบ่งกันคนละครึ่งแล้วกันแบ่งกันคนละครึ่งซึ่งในประวัติศาสตร์ก็มีการพูดกันเนี่ยก็แบ่งกันตามแม่น้ำเจ้าพระยาส่วนหนึ่งไปอังกฤษส่วนหนึ่งไปฝรั่งเศสนะไม่ต้องมีรัฐกันชนแล้วก็จะเป็นเส้นตรงกลางเนี่ยทุกคนทั้งสองประเทศก็จะได้พื้นที่เท่ากันสมมติอย่างอาณานิคมในพื้นที่อันนี้ก็เท่ากันนะโอเคนะครับแต่ประเด็นก็คือว่าเวลาอยู่ใกล้กันพื้นชายแดนชนกันเนี่ยมันก็จะอาจจะมีปัญหาข้อขัดแย้งระหว่างกันได้นะแล้วก็ทำให้ผลประโยชน์จากการใช้เมืองขึ้นในบริเวณนี้เนี่ยลดน้อยลงเพราะฉะนั้นวิธีแก้ปัญหาหนึ่งก็คือทำ buffer zone ซะก็คือยอมเสียสละพื้นที่ยอมเสียสละพื้นที่เท่าๆกันก็คือเดลต้า x นะทั้งสองข้างฝรั่งเศสก็ยอมเสียเดลต้า x ว่าอังกฤษก็ยอมเสียเดลต้า x บวกกันก็คือประเทศสยามนะพื้นที่อาณาเขตก็จะน้อยลงนะแต่สยามก็จะกลายเป็นรัฐกันชนนะก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นพอมาถึงตอนนี้เนี่ยอาณาเขตของประเทศในภูมิภาคนี้ก็จะกำหนดได้ชัดเจนมากขึ้นละตอนนี้ก็จะต้องมาตั้งคำนึงว่าพื้นที่ของแต่ละประเทศควรจะเป็นยังไงตามคอนเซ็ปต์ของรัฐสมัยใหม่ซึ่งเริ่มตั้งแต่ร.4นะครับโอเคนะครับทีนี้คำถามก็คือว่าequilibrium ที่จะเกิดขึ้นจากการตกลงของ2ประเทศนี้ก็คืออังกฤษกับฝรั่งเศสเนี่ยเกิดขึ้นได้ยังไง วิธีง่ายๆก็คือมันมาจากแนวคิดเรื่องเกมว่ามันมี payoff matrix อยู่อย่างนี้นะฮะทั้ง2ก็มีทางเลือกอีก2ทางก็คือใช้สยามเป็นกันชนกับไม่ใช้สยามเป็นกันชนซึ่งเราทราบว่าในปัญหานี้เนี่ยมันจะมีNash Equilibriumอยู่2อันนะก็คืออันที่1ก็คือใช้สยามเป็นกันชนทั้งคู่อันที่2คือไม่ใช้สยามเป็นกันชนทั้งคู่นะมีอยู่2 Equilibriumนะทำไมเป็นอย่างนั้นเนี่ยให้ถ้าใครสงสัยให้ไปถามอาจารย์ปองเทพเลย เพราะว่าถามNashไม่ได้แล้วนะNashเข้าไปแล้วถามอาจารย์ปองเทพแทนมันก็จะมี2 equilibrium นะฮะในนี้ปรากฏว่าในกรณีของประเทศไทยเนี่ย equilibrium ที่เกิดขึ้นจริงก็คือว่าใช้สยามเป็นกันชนทั้ง2ประเทศนะแล้วมันก็จะมีข้อตกลงกันระหว่างทั้ง2ประเทศมหาอำนาจอันนี้มันก็มีช่วงบางช่วงที่ไทยพยายามจะขอให้อังกฤษเข้ามาช่วยต้านหรือช่วยถูกดูดกับฝรั่งเศสก็จะไม่เป็นผลเพราะว่าจริงๆแล้วมันมีข้อตกลงมีดุลยภาพอันนี้อยู่ซึ่งจะเป็นประโยชน์ทั้งคู่ดุลยภาพที่จะใช้สยามเป็นการชนทั้งคู่ก็จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อต้นทุนนะประโยชน์ที่ได้จากการหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดปัญหาข้อพิพาทเนี่ยมันมีสูงพอนะ
ก็จะยอมเสียสละพื้นที่เดลต้าเอ็กซ์อันนี้มาเป็นการชนโอเคพออย่างที่ผมเรียนทราบพอประกอบโครงสร้างทางการเมืองการปกครองเนี่ยเป็นลักษณะความหลุมน้ำเชื้อพื้นที่เป็นไงภายใต้กรอบความคิดอันนี้ในสมัยนั้นมันมีผลในเชิงบวกในเรื่องของความหลุมน้ำเชื้อพื้นที่ว่าลดลงเพราะว่าพื้นที่เกษตรขยายตัวอย่างมากนะขยายตัวอย่างมากทำให้ชาวนาได้ประโยชน์จากการส่งออกข้าวอันนี้เป็นผลทางบวกแต่ผลทางลบก็คือมีผลทางลบก็คือว่าความหลุมน้ำเชื้อพื้นที่อาจจะเกิดขึ้นจากความพยายามในการรวมสุนทรภพทางสุสานกลางแล้วเพื่อจะต้านลัทธิลาอานิคมอันนี้นะฮะความพยายามในการรวมสุนทรภพทางสุสานกลางและกลัวว่าต่างชาติจะเข้ามาถือครองที่ดินในประเทศไทยนะเพราะนั้นมันก็จะมีประเด็นเรื่องปัญหาเรื่องความเป็นเจ้าของที่ถูกกฎหมายในที่ดินสมัยนั้นครับมันก็จะไม่มีการส่งเสริมอันนี้เพราะว่ากลัวว่าเดี๋ยวพลังจะเอาไปพลังหมดนะอันนี้ก็เป็นอุปสรรคทำให้ไม่สามารถจะได้ประโยชน์จากการขยายตัวทางเศรษฐกิจนี้ได้เต็มที่ซึ่งอย่างที่ผมเรียนให้ทราบว่าโครงสร้างทางการเมืองการปกครองมันก็จะไปทำให้ implication ของความหลุดลอดเชิงพื้นที่ต่างไปจากก่อนหน้านี้อันที่4จะเป็นเรื่องของการลงสื่ออำนาจเข้าสู่ส่วนกลางนะฮะแล้วก็อันนี้ก็จะขัดแย้งกับพวกเมืองขึ้นต่างๆนะพวกอย่างเช่นเชียงใหม่สมัยก่อนแล้วก็ทางใต้นะซึ่งมันก็บางส่วนมันก็ยืดเยื้อมาถึงปัจจุบันขออภัยนะครับเสียงอันที่5นะฮะอันที่5ผมมีอยู่6
ที่5คือพลวัตของเศรษฐกิจเมืองเดียวที่ทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำกับพื้นที่ชายขอบซึ่งพลวัตอันนี้เกิดจากการเปิดเสรีโลกาภิวัตน์ครั้งที่1แล้วเราถูกบังคับให้ใช้อัตราภาษีนำเข้าที่ต่ำเพราะนั้นธุรกิจการค้ากับต่างประเทศนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศตอนนั้นมันจะรุ่งเรืองมากแล้วก็เข้ามาเฉพาะในพื้นที่เมืองก็จะขยายเศรษฐกิจการค้าจะขยายตัวมากในพื้นที่กรุงเทพสินค้านำเข้าก็จะไปทดแทนสินค้าที่เกิดผลิตได้เองเยอะยกตัวอย่างสินทอต่างแต่ขณะเดียวกันรัฐบาลสยามก็ให้ชาวนาสามารถค้าข้าวได้ถึงที่ด้วยนะในพื้นที่เยอะนะครับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของเมืองหลวงเนี่ยนอกจากการค้าแล้วมันก็ยังมีการลงทุนในเรื่องโครงสร้างพื้นฐานระบบถนนต่างๆมากมายครับความเป็นเมืองมันก็ค่อยๆเกิดขึ้นแล้วก็เป็นเมืองเดียวนะซึ่งเราก็เห็นสภาพปัจจุบันว่ามันใหญ่มากเมื่อเทียบกับที่อื่นนะแล้วความเป็นเมืองเดียวนี่มันก็เกิดจากสิ่งที่เราเรียกว่า accommodation effect นะฮะ accommodation effect นะซึ่งเกิดจากทาง increasing return ในการผลิตแล้วเกิดจากความได้เปรียบในการขนส่งและขนาดตลาดที่ใหญ่อันนี้มีผมสรุปอย่างเร็วๆนะว่ามีลักษณะ pattern ที่เป็นสิ่งที่เราเรียกว่า core polyphony pattern นะมีเมืองเดียวแล้วก็พื้นที่ชายขอบรอบๆไปอันนี้ก็เป็นวิวัฒนาการมาจากเศรษฐกิจการเมืองในสมัยนั้นพร้อมกับการเกิดขึ้นของสนธิสัญญาเหล่านี้นะอันที่6เมื่อความเหลื่อมล้ำมันค่อยๆมากขึ้นเนี่ยมันก็มีเปเปอร์อธิบายว่ามันจะค่อยไปเกี่ยวข้องเป็นลักษณะที่เป็นวงจรอุบาทนะและทำให้การทุจริตต่างๆในสังคมมีมากขึ้นแล้วก็ส่งผลให้ความเหลื่อมล้ำเพิ่มขึ้นไปอีกนะยกตัวอย่างก็คือไปเพิ่มที่ผมอ้างขึ้นมาเนี่ยเมื่อปี2005มีข้อสืบยืนยันว่าพอความเหลื่อมล้ำเพิ่มมากขึ้นเนี่ยฮะคนที่มีความได้เปรียบในสังคมว่าสามารถที่จะใช้เครื่องไม้เครื่องมือระเบียบกฎหมายต่างๆเนี่ยหาประโยชน์ใส่ตัวได้มากขึ้นแม้มันก็จะทำให้ความเหลื่อมล้ำเนี่ยเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆพอถึงจุดหนึ่งคนที่ไม่ได้ประโยชน์จากการพัฒนานี้ก็จะเริ่มเสียงดังมากขึ้นจะเรียกร้องให้มีการปรับเรื่องของระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆนะครับซึ่งมันก็ขึ้นอยู่กับระบบการปกครองถ้าเกิดเป็นระบบการปกครองซึ่งเป็นเผด็จการมากเนี่ยไอการเรียกร้องเหล่านี้เนี่ยก็อาจจะถูกตอบโต้ด้วยวิธีการที่รุนแรงนะครับการปราบที่รุนแรงเพราะว่าถ้าอยอมทำคำเรียกร้องเนี่ยความได้เปรียบก็จะเสียไปหรืออันนึงก็คือถ้าเป็นระบบที่มันมีการพัฒนาในเรื่องประชาธิปไตยมากเนี่ยไอ้วิธีการหลีกเลี่ยงอันนี้ก็จะออกมาในลักษณะที่เป็นการใช้คะแนนเสียงนะฮะใช้ความได้เปรียบในเรื่องของทุนเนี่ยไปซื้อคะแนนเสียงต่างๆนะเพื่อทำให้ข้อเสนอเหล่านี้เนี่ยมันไปได้ยากขึ้นแล้วถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยมันก็เปิดโอกาสให้ความเหลื่อมล้ำเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆถึงจุดหนึ่งเนี่ยคนที่ไม่ได้ประโยชน์จากระบบอันนี้เนี่ยก็ชักจะตั้งคำถามเกี่ยวกับความดีความงามในระบบเศรษฐกิจอันนี้นะฮะว่าในระบบเศรษฐกิจอันนี้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันความดีเนี่ยมันใช้ได้หรือเปล่าเพราะว่าคนก็เห็นอยู่ตลอดเวลาว่าคนที่ทำผิดเนี่ยทุจริตเนี่ยไม่เคยถูกลงโทษนั้นมันก็จะทำให้เกิดไอ้ความสับสนในระบบสังคมนะเศรษฐกิจมันก็จะไม่สามารถจะพัฒนาต่อไปนะการลงทุนในเรื่องของความรู้เทคโนโลยีมันก็จะมีน้อยเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะทำให้คุณขยับขึ้นฐานะทางสังคมได้นะเพราะสิ่งเหล่านี้มันก็จะกลายเป็นว่าถ้าจากความเหลื่อมล้ำปัญหาการทุจริตต่างๆมันจะทำมาอันนี้ก็จะเป็นอันสุดท้ายที่ผมยกเป็นตัวอย่างขึ้นมาว่าทั้งหมดนี้มันมีผลต่อความเหลื่อมล้ำในระบบเศรษฐกิจที่เราใช้การวิเคราะห์เครื่องมือของเรานะฮะอันนี้โดยดูจากในอดีตระหว่างว่าเราอาจจะสามารถปรับแบบจำลองทางเศรษฐศาสตร์ของเราในอนาคตให้ครอบคลุมสิ่งเหล่านี้ได้มากขึ้นอันแรกที่เราพยายามทำก็คือนอกจากจำลองที่เราพยายามทำก็คือนอกจากจะดูในเรื่องของเศรษฐกิจแล้วเราก็อาจจะต้องไปดูในเรื่องของปัจจัยทางสั
เซสชันต่อไปก็จะเป็นเรื่องของสภาพความเหลื่อมล้ำในปัจจุบันที่เรารวบรวมมาแล้วก็เราก็วิเคราะห์ว่าในปัจจัยในอนาคตมีอะไรบ้างที่มันอาจจะกระทบต่อความเหลื่อมล้ำที่เราเป็นอยู่ในอนาคตโดยดูจากเรื่องทางเศรษฐศาสตร์เป็นหลักจากประมาณทางเศรษฐศาสตร์เป็นหลักโอเคนะครับถ้าอย่างนั้นผมเดี๋ยวขอดำเนินการต่อแล้วเดี๋ยวคำถามที่ขอเป็นเซสชันสุดท้ายแล้วกันนะครับอาจารย์ยุ้ยใช่ไหมครับขอเรียนเชิญอาจารย์
สัดส่วนรายได้ของบ
ประชากรที่ได้รับรายได้สูงที่สุด 1.5% แรกนะคะก็คือมูลค่าของเขาเนี่ยเทียบเป็นเท่าไหร่ทั้งหมดนะคะอันนี้เนี่ยก็คือจะเห็นว่ามีแนวโน้มที่ค่อนข้างที่จะลดลงนะคะในปี2556เนี่ยสัดส่วนของมูลค่ารายได้ของประชากรที่ได้รายได้ 1.5% นั้นมีแค่ไม่ถึง 10% ของทั้งหมดก็คือในแง่ของรายได้มันมี improvement นะคะแต่ว่าในแง่ของสินทรัพย์เนี่ยน่าจะแย่ลงเรื่อยๆนะคะก็เลยเราขายไปอันนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งนะคะที่อธิบายได้ว่าทำไมความเหลื่อมล้ำในประเทศไทยยังมีอยู่ถึงแม้ว่าเราพยายามที่จะแก้ไขปัญหาทางด้านการกระจายรายได้อินคัมต่างๆแต่ว่ามันจะมีเรื่องของสินทรัพย์นี้ที่มันอยู่ภายใต้ความเหลื่อมล้ำของเราอยู่นะคะในแง่ของอัตราการเรียนต่อระดับอุดมศึกษานะคะในส่วนนี้เนี่ยเราก็ยังเห็นว่าถึงแม้ว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยมีการพัฒนาขึ้นนะคะมีการเพิ่มขึ้นสูงขึ้นนะคะเส้นต่างๆนี้เป็นสัดส่วนของนักเรียนที่หลังจากจบม.6แล้วเนี่ยเขามีแนวโน้มที่จะไปเรียนต่อในระดับปริญญาตรีมากแค่ไหนนะคะสีฟ้าข้างสีเหลืองข้างบนเนี่ยเป็นสัดส่วนของนักเรียนที่อยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้สูงที่สุด 25% แรกนะคะเราก็จะเห็นว่าเมื่อปี2009นะคะก็สัดส่วนนี้ก็คือครึ่งหนึ่งเลยนะคะครึ่งต่อครึ่งนะคะแต่สำหรับนักเรียนที่มาจากครัวเรือนที่มาครัวเรือนยากจน 25% แรกนะคะก็จะเห็นว่าสัดส่วนนี้มันมีแค่ 10% นะคะแนวโน้มความน่าจะเป็นที่นักเรียนจะได้เรียนต่อในระดับอุดมศึกษาต่างกัน5เท่านะคะซึ่งในส่วนนี้เนี่ยถึงแม้ว่าของแต่ละชั้นรายได้มันจะมี improvement ใช่ไหมคะแต่แกปหรือว่าความต่างมันยังคงอยู่มันมีคงอยู่ไปเรื่อยๆนะคะมันไม่ได้ถูกทำให้มันแคบลงเมื่อมองในมิติของพื้นที่กันบ้างนะคะข้อมูลนี้เป็นข้อมูลจากOECD นะคะซึ่งเขาทำการเก็บคะแนน PISA ของเด็กในแต่ละประเทศทั่วโลกนะคะทีนี้เขาก็ได้ทำการแยกด้วยนะคะเป็นคะแนน PISA ของเด็กที่อยู่ในพื้นที่ลักษณะต่างๆกันนะคะซึ่งอันนี้มันก็จะเป็นแนวโน้มที่เห็นกันทั่วโลกว่าเด็กที่อยู่ในเมืองนะคะก็จะมีแนวโน้มที่จะได้คะแนน PISA สูงสุดกว่าเด็กเพื่อนๆที่เขาอยู่ในชนบทห่างไกลอยู่แล้วนะคะแต่อย่างไรก็ตามถ้าเรามองถึงความแตกต่างกันนะคะระหว่างแท่งสูงสุดกับแท่งต่ำสุดเนี่ยของประเทศไทยก็ดูเหมือนว่าก็ค่อนข้างที่จะต่างกันมากกว่าในส่วนของประเทศของ OECD ต้นนะคะในก็ตามในรูปนี้ก็มีmessage นึงที่น่าสนใจก็คือว่าประเทศไทยตามเวียดนามไม่ทันแล้วในแง่ของการกระจายตัวของรายได้ต่อหัวบ้านนะคะในประเทศไทยจริงๆความเหลื่อมล้ำเนี่ยบางทีเวลาเราคิดส่วนใหญ่เราก็จะสะท้อนมาเป็นความเหลื่อมล้ำระหว่างคนที่อยู่ในเมืองกับชนบทหรือว่าคนที่อยู่ในพื้นที่ที่พัฒนาแล้วพื้นที่ที่ห่างไกลนะคะทีนี้ก็ลองเอาข้อมูลของรายได้ต่อหัวมาพอดลงบนพื้นที่แผนที่ประเทศไทยดูบ้างนะคะสีเข้มๆเนี่ยก็จะแสดงถึงรายได้ต่อหัวที่สูงนะคะยิ่งอ่อนก็คือยิ่งต่ำ
วมากเลยอยู่แค่กรุงเทพกับปริมณฑลเท่านั้นนะคะในส่วนของภูมิภาคอื่นนะคะจังหวัดอื่นเนี่ยค่าเฉลี่ยของการศึกษานะคะต่อคนประชากรที่อายุ15ปี